ท่ามกลางนะคะการถูกเลือกปฏิบัติของน้องลิซ่านะคะจาก YG ค่ะจนตอนนี้นะคะก็เป็นข่าวใหญ่โตค่ะไปทั่วโลกแล้วนะคะแต่เธอค่ะก็เหมือนกับลูกบอลนะคะเรียกว่ายิ่งกดก็ยิ่งเด้งค่ะยิ่งสะท้อนความปังแล้วก็ฉายออร่านะคะแบบเปล่งประกายค่ะด้วยการมีแสงเป็นของตัวเองค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครนะคะอัปเดตล่าสุดค่ะตอนนี้นะคะ IG ของน้องลิซ่าค่ะก็แตะทะลุนะคะ62ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและก็นับได้ว่านะคะตอนนี้ค่ะเธอมีผู้ติดตามนะคะใน IG ค่ะมากเป็นอันดับที่49ของโลกอีกด้วยนะคะเรียกว่าค่ะเพิ่งจะแซงค่ะนักร้องหนุ่มคนดังค่ะอย่างจัสตินทิมเบิลเลกไปหมาดๆกันเลยทีเดียวนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะเธอก็แซงนะเอมม่าวัตสันนะคะหรือว่าเฮอร์ไมโอนี่เนาะที่เรารู้จักกันนะคะเรียกว่านะคะเธอค่ะแซง2คนติดๆนะภายในเวลานะเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองนะคะก็ตอนนี้ค่ะเธอค่ะอยู่ในอันดับที่49นะคะในขณะที่ของจัสตินทิมเบอร์เลย์นะอยู่ในอันดับที่50ค่ะแล้วก็ของเอมมาวัตสันนั้นอยู่ในอันดับที่51นะคะก็ปรบมือรัวๆนะคะให้กับความปังของน้องลิซ่ากันเลยทีเดียวค่ะแหมตอนนี้ค่ะมีผู้ติดตาม IG นะมากที่สุดบนโลกนะคะเข้ารอบท็อป50ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแอดก็เอาอัปเดตมาฝากละกันค่ะแล้วก็อยากจะมาชวนฉลองนะให้กับ IG ของน้องลิซ่าด้วยนะคะโดยเธอค่ะใช้เวลานะเพียงแค่8วันเท่านั้นนะคะจากวันก่อนค่ะก็มีผู้ติดตามนะเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน follower แล้วนะคะส่วนของอีก3สาวค่ะก็ตามนี้นะคะดูแล้วเนี่ยโรเซ่ก็น่าจะอีกประมาณ1สองวันนะก็คงจะได้ฉลองให้กับเธอด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า